สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความได้เปรียบวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil ตอนอสูรร้ายตนหนึ่งซึ่งมีการปรากฏตัวใน Resident Evil 1ปีคริสต์ศักราช1996และในปีคริสต์ศักราช2002อสูรร้ายตัวนี้นั้นได้รับฉายาว่า FI-03 หรือฉลามมรณะซึ่งมีการปรากฏตัวใน Resident Evil Seriesเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมเมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนานะครับก่อนที่เราจะมาแกะรอยไขปริศนาเนปจูน FI-03 กันนั้นเราต้องมาไขปริศนาต้นแบบของตัวฉลามขาวตัวนี้หรือ The White Shark The White Shark ตัวนี้นั้นเคยมีการปรากฏตัวครั้งแรกในฉบับภาพยนตร์ที่ถูกเรียกกันว่าจอนั้นสะกดโดย JAWS สิงคโปร์เป็นภาพยนตร์ทริลเลอร์ที่ออกฉายในปีพุทธศักราช2518สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันในปีคริสต์ศักราช1974ของปีเตอร์เบนลี่กำกับโดยสตีเวนสปิลเบิร์กภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นถูกเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ของฉลามกินคนที่มีการปรากฏตัวเป็นเรื่องแรกของโลกโดยกล่าวถึงหาดอามิตี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองแต่ขณะเดียวกันนั้นผู้คนก็ได้มีการเสียชีวิตและสูญหายยังไม่ทราบสาเหตุคนที่รอดชีวิตมาได้นั้นได้บอกว่าพวกเขาถูกฉลามเล่นงานทำให้ทางนายตำรวจของตัวเมืองนั้นกับนักล่าอีก3คนไม่เชื่อในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนำทีมโดยมาร์ตินโบรดี้หัวหน้าตำรวจแห่งอามิตี้ควินโรเบิร์ตชอนักล่าฉลามมือฉมังและแมทฮูเปอร์ริชาร์ดเดฟอร์ดนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความรู้เรื่องธรรมชาติของฉลามทำให้ทั้ง3หนอนั้นต้องออกล่าฉลามก่อนที่จะมีใครตายไปมากกว่านี้ในงานประจำปีครั้งถัดไปและนี่ก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์ตัวนี้ซึ่งเป็นต้นแบบของจอที่ชินจิมิคามินั้นได้หยิบยกมาใช้ใน Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil ต้องเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในช่วงปีคริสต์ศักราช1969ถึงปีคริสต์ศักราช1998นักวิทยาศาสตร์ของอเบล่าคอร์ปอเรชั่นนั้นพวกเขาได้ทำการคิดค้นเชื้อทีไวรัสซึ่งได้รับมาจากท่านออสเวลล์สเปนเซอร์แล้วเชื้อทีไวรัสตัวนี้เองนั้นในเวลาช่วงแรกของการทดลองถูกเรียกกันว่าสารอัลฟาสเตรนอัลฟาสเตรนตัวนี้นั้นได้ถูกใช้กับสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือเดอะไวท์ชาร์กหรือฉลามมรณะซึ่งมีการปรากฏตัวเพียงตัวเดียวใน Resident Evil 1 Remake ปี 2002ในตอนท้ายที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวมันเองนั้นคือแม่ฉลามซึ่งต่อมานั้นได้มีการนำไปทดลองในโครงการเนปจูน FI-03 ต่อมาตัวแม่ฉลามนั้นได้ให้กำเนิดลูกของมันจำนวนทั้งหมด12ตัวนักวิทยาศาสตร์นั้นได้จับตาดูการเคลื่อนไหวกับการทดลองที่เกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดควรจะจบลงได้ดีกับการได้ฉลาม13ตัวในการทดลองแต่ทว่าลูกๆของมันนั้นเกิดมีการตายลงจนเหลือเพียงแค่2ตัวแม่ฉลามนั้นก็เกิดการอาละวาดเนื่องจากการคลั่งของตัวเชื้อทีไวรัส B strainเรื่องราวทั้งหมดเริ่มจะคุมไม่อยู่อควาริงนั้นเริ่มมีรอยร้าวและทำให้น้ำนั้นทะลักเข้าสู่ห้องของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการจับตาดูอยู่ทำให้พวกเขาเองนั้นต้องหนีตายออกไปและถูกน้ำท่วมตายกับถูกฉลามฆ่าตายในที่สุดและนี่ก็คือจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดเมื่อตัวเอกของเรานั้นได้เจอเข้ากับเนปจูน FI-03 ครั้งแรกในเนื้อเรื่องของคริสเรดฟิลด์นั้นตัวริชาร์ดจะเป็นคนที่มาช่วยคริสเรดฟิลด์แล้วในตอนท้ายพวกเขานั้นก็จะสามารถระบายน้ำออกจากควาริงและเป็นจุดจบของฉลามทั้ง3ตัวได้ในที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวการไขปริศนาทั้งหมดกับกระผมเมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องเรียน Channel ขอบคุณครับเมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ Richard Chris Chris, stop! No! Richard.